นี่คือพอบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กษัตริย์อยุธยามาขุดพบที่ตรงนี้แล้วท่านให้นับสั่งให้เอาขึ้นมาในอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็มีเหมือนกันนี่อยู่ในวิหารหลวงวัดมหาธาตุราชบุรีนี่ดูความเก่าให้ดีเก่ามากทำจากหินคนโบราณทำจากหินอยู่ด้านหน้าพระมงคลบุรีพระศรีนักอยู่ในวิหารหลวงคนหลายคนไม่รู้ว่าคืออะไรนี่คือที่สถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุที่เก็บกระดูกของพระพุทธเจ้าที่ลอยมาที่เหาะมาให้คนบูชาด้านหลังก็คือพระมงคลบุรีพระศรีนักพุทธุก2องค์หนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งที่มีลักษณะอย่างนี้เพราะปกติเนี่ยด้านหน้าจะเป็นองค์นั่งด้านหลังจะเป็นองค์ยืนเป็นพระอัฏฐารถพระ82แต่ที่นี่เป็นพระนั่งทั้ง2องค์สร้างสมัยอยุธยาแต่ที่นี่จริงๆแล้วสร้างแต่สมัยขอมสมัยพันปีนู่นน่ะสมัยทวารวดี